เอ๋ปรินาวันอยู่บำรุงค่ะเป็นนักเลงคีย์บอร์ดใช่ไหมครับค่ะนักเลงคีย์บอร์ดมีอีกคำหนึ่งที่เขาเรียกกันก็คือเกลียนใช่ไหมครับเกลียนคีย์บอร์ดค่ะแต่เขาเป็นมนุษย์โซเชียลจริงอะไรก็โพสเฟซบุ๊กหมดค่ะถ้าผมจะบอกว่าเอ๋กับวันอยู่บำรุงเกลียนทั้งคู่ถูกต้องใช่ไหมครับก็ถือว่าใช่ค่ะถูกต้องนะถือว่าใช่ค่ะจะเป็นเกลียนคีย์บอร์ดหรือจะเป็นมนุษย์โซเชียลได้หมดปกติเกลียนคีย์บอร์ดนักเลงคีย์บอร์ดจะกล้าเฉพาะในจอใช่ไหมครับไม่ออกหน้าไม่เปิดหน้าไม่เปิดตัวไงถ้าเกลียนจริงๆนะไม่รู้หรอกว่าเป็นใครแต่โอ้โหภาษานี่สุดๆอะแสดงว่าเกลียนไม่แน่จริงเออถ้าแน่จริงต้องเปิดหน้านอกจอไม่กล้าไม่กล้าเปิดหน้าไงนอกจอไม่กล้าหมายถึงเวลาออกนอกจอคอมพิวเตอร์ค่ะปะกันแบบตัวเป็นๆไม่ค่อยกล้าหรอกใช่ไหมครับแต่เวลาอยู่ในจอโอ้โหไม่ได้ปะกันแบบตัวเป็นๆเกรงจังเออกำลังจะบอกว่าสาวเอ๋ปรินากับหนุ่มวันอยู่บำรุงเกลียนทั้งคู่นอกจอไม่ค่อยกล้าสักเท่าไหร่สาวราชลีกับหนุ่มบางบอนโอเคเรื่องของเรื่องทราบใช่ไหมครับวันเฉลิมหรือต้าเจ้าของเพจที่ชื่อว่ากูต้องได้ร้อยล้านจากทักษิณแน่หนีหมายเรียกหนีคำสั่งคสช.ค่ะไม่มารายงานตัวไปกบดานต่างประเทศตั้งแต่เมื่อปี2557ค่ะกระทั่งถึง2563ก็ยังกบดานอยู่ที่กัมพูชาอยู่ๆก็มีข่าวว่าถูกอุ้มหายกลางกรุงพนมเปญเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาในบัดดลก็กลายเป็นกระแสกลายเป็นประเด็นทางการเมืองที่กระแทกกับรัฐบาลใช่ค่ะใครอุ้มการเมืองหรือเปล่า อะไรประมาณนั้นใช่ค่ะรัฐบาลจะจัดการอย่างไรต่ออะไรประมาณนั้นจะมีการตามหาคนหมายไหมอันนั้นหมายถึงต้าวันเฉลิมนะสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ค่ะก็อยู่ๆเอ๋ปรินาก็อยากจะเกาะกระแสต้าวันเฉลิมกับเขาบ้างก็พยายามที่จะหามุมหามุกหาประเด็นที่จะเกาะไปกับกระแสวันเฉลิม อยู่ในกระแสไงหมุนไปหมุนมาหันไปหันมาเอ้าวันเฉลิมมันไปพ้องกับชื่อเดิมของวันอยู่บำรุงวันเฉลิมอยู่บำรุงปัจจุบันคือวันอยู่บำรุงเดิมก็คือวันเฉลิมใช่ปัจจุบันคือวันอยู่บำรุงในบัดดลอารมณ์เกลียนก็บังเกิดในเวลานั้นในเวลานั้นกี่โมงก็ไม่ทราบบ่าย 2:51 นาทีอ่ะบ่าย 2:51 นาทีใช่วันที่8ของวันที่8มิถุนายนเกลียนเอ๋ปรินาไกรคุปก็คันไม้คันมือก็โพสขอจัดหน่อยไปถึงวันอยู่บำรุงด้วยข้อความว่าไม่รู้จักแฮชแท็กวันเฉลิมรู้จักแต่แฮชแท็กวันเฉลิมอยู่บำรุงอ่านต่อถ้าสนใจอ่านต่อถ้าสนใจแปลว่าอะไรครับไปเรียนภาษาไทยสักนิดนะครับคำว่าท่าสะกดผิดนะครับต้องถอถุงนะคะใช่ครับอันนี้แปลว่าท่าทางกริยาท่าทางวางท่าทางนะจ๊ะในบัดดลในบัดดลนะครับโพสต์ตอนบ่าย 2:35 ใช่ไหมฮะวันที่8ใช่ไหมฮะบ่าย 2:51 ใช่ค่ะหมายถึงเอ๋ปรินาอ๋อเอ๋ปรินาใช่โพสต์เมื่อตอนบ่าย 2:35 ใช่ไหมครับใช่ค่ะหลังจากนั้นเพียงไม่กี่นาทีบ่าย 2:51 วันอยู่บำรุงสวนเลยสวนว่าแฮชแท็กอย่ามายุ่งกับตรูTrue KU True True แล้วแต่นะคะแล้วก็ลิงก์เพจของปรินามาด้วยที่โพสต์บอกไม่รู้จักวันเฉลิมอะรู้จักแต่วันเฉลิมอยู่บำรุงนั่นแหละมาด้วยพ่วงมาด้วยนักข่าวสายสภาก็จ้องเลยนะ อย่างเมื่อวานมันมีการประชุมสภาใช่สสมากันเต็มสภาใช่ไหมครับทุกพักก็ต้องมาค่ะทำหน้าที่สสค่ะวันอยู่บำรุงปรินาไกรคุปก็ต้องมาใช่ไหมครับค่ะนักข่าวสายสภาก็จ้องเลยนะหนุ่มสาวคู่นี้ถ้าป้ากันแบบนอกจอจะเป็นยังไงจะกล้าเหมือนที่เขาประทะกันเขาดวลกันในโซเชียลมีเดียไหมปรากฏว่ามีโอกาสป้ากันจริงๆปรากฏว่าเขาก็ป้ากันมีโอกาสได้ป้ากันจริงๆเมื่อวานได้เจอกันจริงๆไปดูสิครับเวลาเขาป้ากันจริงๆป้ากันนอกจอเขาจะดวลเดือดเหมือนในจอไหมไปดูคลิปครับเจอกันตัวเป็นๆนะโดยไม่ได้นัดหมายนะเชิญฮะเชิญค่ะกันน่ะคุณรู้จักกันคุณศิลาค่ะพี่ได้ไปไหนพี่วันที่บ้านไหนเราคิดถึงโอเคครับเอาไปไปกันใหญ่แล้วนะข่าวใหญ่นะติดข่าวใหญ่นะมีภาพนั่งอยู่ข่าวใหญ่สิครับเกลียนทั้งคู่นอกจอไม่กล้า
ก็ต้องเป็นข่าวใหญ่สิครับในบัตรโดนนะในบัตรโดนนะในบัตรโดนนะหลังจากช็อตจับมือโชว์นักข่าวโชว์หวานกับนักข่าวไปแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะหลังจากนั้นวันอยู่บำรุงนึกอย่างไรก็ไม่ทราบไปโพสต์ Facebook ในขณะที่ตัวเองไม่ฉีดยาฉีดยานี่นะไข้หวัดสี่สายพันธุ์เขามีการฉีดยาให้ก็โพสต์ภาพตัวเองฉีดยาฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สี่สายพันธุ์อะไรก็แล้วแต่ก็โพสต์ภาพกิจกรรมชีวิตของตัวเองธรรมดาธรรมดาก็ไม่มีใครว่าอะไรแต่มีการต่อสร้อยครับนั่นแหละค่ะมีข้อความนะคะกับภาพที่กำลังถูกคุณพยาบาลฉีดยาบอกว่าหลังจากจับมือผมก็มาฉีดยาเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง5555ปลอฉีดวัคซีนกันไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์จับมือกับสาวเอ๋เสร็จสับเรียบร้อยก็มาฉีดวัคซีนแล้วก็555แต่ว่าอะไรนะมันแดกกันนี่หว่าอ้าวเหรอไม่ทราบสิครับยังไม่จบไม่จบครับไหนเวลาต่อมาถัดมาอารมณ์เกรียนก็ยังคุกรุ่นดังนั้นนมวันอยู่บำรุงก็โพสต์ต่อว่าทำไมแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามเวลาผมเจอคุณปรินาผมจับมือทักทายมันผิดตรงไหนจะต้องให้ผมไปตบตีกับเธอหรือไงถึงจะพอใจอย่ามาดราม่าจนประสาทแดกเลยครับเลอะเทอะไปกันใหญ่ละสังคมไทยตรูละเพียเรื่องของเรื่องหลังจากนั้นนะหลังจากคลิปภาพเช็คแฮนด์กับสาวเอ๋โชว์หวานต่อหน้าสื่อกระจายกันออกไปค่ะในบัตรโดนติ่งการเมืองทั้งหลายฮาร์ดคอร์การเมืองทั้งหลายแสดงอาการไม่พอใจไปจับมือกับผู้หญิงคนนั้นได้อย่างไรทำไมไม่จับกับสาวราตรีคนนี้โอเควันก็ชักมีอารมณ์ก็โพสต์อัดกลับไม่แค่นั้นพอตกค่ำๆเมื่อวาน6โมงเย็น6โมงเย็นไม่ไหวจะเคลียร์ไม่ทนนมวันอยู่บำรุงก็ไลฟ์สดด่ากราดสารพัดติ่งเลยไลฟ์สดตอนทุ่มหนึ่งแต่บอกตอนหกโมงไปฟังไปดูว่าขนาดไหนพวกคุณจะโกรธจะเกลียดเอ๋มันเรื่องของคุณแต่ผมจับมือเขาเนี่ยจับมือทักทายตามมารยาทผมผิดอะไรวะกูไปป้นฆ่าใครตายหรือเปล่าบางคนบอกใจไม่เย็นแล้วด่าผมเหมือนกันและพวกเกรียนคีย์บอร์ดสัมภเวสีคีย์บอร์ดนักเรียนคีย์บอร์ดส้นตีนหาเหวอะไรเนี่ยถ้าผมมุดเข้าโทรศัพท์ได้นะผมจะโผล่ไปตบกระบาลไม่เลียงตัวเลยมาด่ากันอีกหาว่าเล่นละครทางการเมืองไอ้การเมืองก็คือการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรกูจะบอกให้นะขอประธานโทษผมจะบอกให้คุณพ่อผมท่านเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยกับสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยด่ากันจะเอาเป็นเอาตายเจอหน้าเขาก็ทักทายจับมือกันไปถามสสรุ่นเก่าๆดูไปเพียงแต่มันไม่มีสื่อโซเชียลไปลงในสภาเนี่ยคุณพ่อผมกับลุงกำนันสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยจะเอาเป็นเอาตายจะแดกหัวกันอยู่แล้วแต่เวลาเจอกันในสภาเดินสวนกันที่องหารหรือตรงไหนก็แล้วแต่เขาทักเทพเป็นไงเหลิมเป็นไงเทพเป็นไงเหลิมเป็นไงก็ไม่เห็นมันมีอะไรนี่หว่าใจเย็นอะไรอ่ะลองมาเป็นผมดิเอาผมไปด่าชิบหายไว้ปวงเลยเอ๋ก็จะทะเลาะอะไรกับใครมันก็เรื่องของเขาเขามีวุฒิภาวะของเขาหรือถ้าเขาทำผิดพลาดอะไรหรือทำดีทำชอบทำชั่วอะไรก็แล้วแต่สังคมก็ตัดสินเขาเองถ้าเขามีคดีเดี๋ยวคดีก็มีกันเองแค่ผมจับมือกับปรินาเนี่ยผมผิดผมเป็นฆาตกรอ่ะผมมีมารยาทน้องมันเป็นผู้หญิงถามว่าถ้าผมเจอเอ๋ปรินาเนี่ยที่คุณไปเข้าใจว่าเห็นเถียงกันไปใน Facebook อ่ะมึงเล่นการเมืองมากูก็เล่นการเมืองไปทำไมถ้าผมเจอหน้าเอ๋ปรินาจะต้องให้ผมไปกระชากหัวเขามาตบมาตีมาต่อยอย่างเงี้ยเหรอบ้าเปล่าคุณฉลาดบอกอย่าปล่อยตัวเหี้ยมากไปแล้วไปยืมคนมาด่าผมเหี้ยด่าผมสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอ่ะเอาใครไม่ชอบทนไม่ได้ก็มาลงมาดูและ FC จอมทัพ FC วันอยู่บำรุงแฟนมันแท้ผมเนี่ยจะรู้เลยที่ผมมีแฟนคลับเยอะทุกวันเนี่ย 7-8 แสนคนเนี่ยก็เพราะผมเป็นสไตล์แบบนี้ผมชัดเจนผมพูดตรงไปตรงมาผมเป็นคนชัดเจนตามสมควรแก่กรณีตามสมควรแก่กรณีเรื่องของเรื่อง
ภาพเอกับวันโชว์หวานต่อหน้าสื่อกระจายกันออกไปบรรดาติ่งการเมืองทั้งหลายไม่ไหวจะทนและก็ไม่คิดจะทนก็เอาเลยก็กระนำทัวร์เนี่ยลงวันอยู่บำรุงไปจับมือกับผู้หญิงอย่างนั้นคนเล่นละครการเมืองค่ะว่าเล่นละครการเมืองคนก็บอกว่าคิดเยอะอันนั้นตลาดเขาใช้คำว่าอะไรนะเอาไม่เอาเล่นละครการเมืองประมาณนี้แหละเล่นละครจัดฉากกันนะสร้างกระแสเมื่อทัวร์กล้าลงวันอยู่บำรุงวันอยู่บำรุงก็กล้าสวนทัวร์ใช่อย่างที่ปรากฏก็เลยบอกเลยแต่หกโมงกว่าๆว่าเดี๋ยวรอทุ่มหนึ่งนะจะไลฟ์สดไม่คิดว่าจะจัดใหญ่ไฟกระพริบขนาดนี้นะคิดว่าจะจัดเบาๆนะไปดูที่ไหนได้มาแบบ10ล้อโอ้โหยิ่งกว่า10ล้ออีกมาแบบอีโคคาร์ก็คิดว่ามาแบบธรรมดาชิลๆนี่มาแบบ10ล้อโอ้โหมาแบบมาลืมขึ้นเลยโอเคพอจบอ่ะ